รัฐระดมเรือรบเยเมนโจมตีเรือสินค้าและน้ำมันอิสราเอลทำเรืออังกฤษสั่นระงับการหาน้ำมันผ่านทะเลแดงแล้วจากที่ท็อปวอลเคยมีการรายงานเมื่อวันที่17ธันวาคมปี2566ถึงบริษัทเดินเรือเชิงพาณิชย์และทิ้งการเดินเรือในทะเลแดงการจราจรทางเรือผ่านคลองสุเอซลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรายงานค่ะระบุถึงการลดลงนี้เกิน 30% และยิ่งกว่านั้นเรือเดินทะเลจำนวนมากที่สุดที่ปฏิเสธการเดินเรือในทะเลแดงมีความเชื่อมโยงกับการขนส่งสินค้าไปยังอิสราเอลหรือจากอิสราเอลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับการโจมตีเรือพาณิชย์โดยกลุ่มฮูธีขณะที่ The Economist ได้มีการเปิดเผยว่าวิกฤตการณ์คลองสุเอซครั้งใหม่กำลังคุกคามเศรษฐกิจโลกและวิกฤตนี้ก็มีความเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับความกลัวของเจ้าหน้าที่ของเรือที่จะส่งเรือไปยังทะเลแดงเนื่องจากกิจกรรมทางทหารของกลุ่มเยเมนจำได้ว่ากลุ่มฮูธีค่ะได้มีการประกาศสงครามกับอิสราเอลเนื่องมาจากการกระทำของเขาต่อพวกชาวปาเลสไตน์และสู่วันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ท็อปวอลค่ะได้มีการออกมาเผยแพร่ข้อมูลถึงเรือพลเรือน2ลำถูกโจมตีโดยขบวนการอันซาอัลลอของเยเมนหรือที่รู้จักกันในชื่อฮูธีในทะเลแดงซึ่งรายงานดังกล่าวค่ะได้มีการเปิดเผยโดยตัวแทนของขบวนการเองตามรายงานของกลุ่มฮูธีระบุว่าพวกเขาโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันสวานแอตแลนติกและก็เรือบรรทุกสินค้า MSC Cara ซึ่งก็เป็นเจ้าของโดยบริษัทอิสราเอลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีของฮูธีทำให้บริษัท British Petroleum ของอังกฤษตัดสินใจที่จะระงับการจัดหาน้ำมันผ่านทะเลแดงด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยทั้งนี้ค่ะกลุ่มฮูธีเยเมนได้มีการเพิ่มความเข้มข้นในการโจมตีเรือพลเรือนเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาขบวนการอันซาอัลลอซึ่งก็มีพื้นฐานมาจากกลุ่มไซดีชีอะในเยเมนแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับขบวนการฮามาสปาเลสไตน์พวกเขาทำการปล่อยโดรนจากดินแดนเยเมนไปยังท่าเรืออารัตของอิสราเอลจากนั้นพวกฮูธีก็เดินหน้ายึดเรือต่อไปเรือที่ถูกจี้โดยการเคลื่อนไหวถูกลากไปยังท่าเรือที่กลุ่มฮูธีควบคุมในเยเมนเป็นที่น่าสังเกตค่ะว่ากลุ่มฮูธีไม่เพียงแต่โจมตีเรือของอิสราเอลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเรือจากประเทศอื่นๆที่เดินทางไปหรือว่ากลับจากท่าเรือของอิสราเอลด้วยอย่างไรก็ตามเรือที่มีการชักธงของประเทศที่3อาจเป็นบริษัทที่มีส่วนแบ่งจำนวนมากในเมืองหลวงของอิสราเอลอย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยของการเดินเรือในทะเลแดงสหรัฐอเมริกากำลังพยายามที่จะสร้างกองกำลังพิเศษซึ่งก็มีแผนที่จะรวมเรือรบของทั้งสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรรวมถึงเรือรบในระดับภูมิภาคด้วยด้วยก่อนหน้านี้ค่ะกลุ่มฮูธีก็ได้มีการเตือนซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตแล้วว่าหากพวกเขาแสดงความสามัคคีกับอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาพวกเขาจะต้องเผชิญกับการโจมตีโรงงานน้ำมันและก๊าซครั้งใหม่ซึ่งราชวงศ์อาหรับดูเหมือนจะสร้างสันติภาพกับกลุ่มฮูธีและอิหร่านผ่านกลไกการไกล่เกลี่ยของจีนมาแล้วขณะที่ในวันเดียวกันค่ะบล็อกดิจิทัลอัปเดตยังได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์ของอิสราเอลด้วยว่าสงครามผ่านมา71วันการยิงจรวดออกมาจากเขตกาซารัฐปาเลสไตน์ยังไม่มีเผาลงคืนที่ผ่านมากองพลน้อยอัลกัสามกองทัพฮามาสได้มีการยิงจรวดชุดใหญ่ไปยังเมืองและดินแดนยึดครองของอิสราเอลแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือระบบป้องกันภัยทางอากาศอารันโดมอ่อนล้าทำงานผิดปกติมากขึ้นเรื่อยๆจนสกัดจรวดได้น้อยลงส่งผลให้จรวดค่ะแล้วก็ลงเป้าหมายตามเมืองต่างๆเกิดเพลิงไหม้หลายแห่งยิ่งยืดเยื้อนานเท่าไหร่อิสราเอลก็จะเสียหายมากเท่านั้นที่เด่นชัดอีกอย่างก็คือจำนวนยานรบรถถังรถหุ้มเกราะอิสราเอลที่ถูกทำลายมากขึ้นแล้วก็มีจำนวนที่ทวีคูณในช่วงหลังพังสะสมอัปเดตรวม938คันแยกผลงานได้เป็นกองพลน้อยก็700คันกองพันเอาซารายา196คันกองพลเอาอักษร24คันกองพันมูจาฮิดีน16คันกองพันเอานัสเซอร์2คันความล้มเหลวที่เคยปั่นกระแสข่าวใหญ่คือใช้ปั๊มน้ำ5ตัวสูบน้ำทะเลท่วมอุโมงค์ฮามาสบัดนี้ไม่ได้ผลอะไรเลยเพราะอุโมงค์แยกเอกเทศจากกันไม่ได้เชื่อมต่อกันการจัดอีเวนต์นี้จึงล้มเหลวเงียบไปเรียบร้อยทหารปาเลสไตน์ในกาซาที่มีผลงานเด่นที่สุดก็คือกองพลน้อยอัลกาซามอาวุธของพวกเขายังไม่พร่องโดยมีการเน้นข่าวกรองสะกดรอยแล้วก็ลอบโจมตีสังหารเด่นหัวผู้บัญชาการระดับสูงส่วนการกำจัดทหารระดับล่างก็เป็นแค่ผลพลอยได้พวกเขายังมีกระสุนปืนคงอีกมากมายและมีระบบจรวดพิสัยใกล้114มิลลิเมตรราจูมที่ยิงใส่ที่ตั้งทั้งทหารข้าศึกอย่างแม่นยำจรวดแต่ละลูกที่พวกเขายิงไปตกหมายความว่ามี
่าศึกฐานระดับสูงต้องกลับบ้านเก่ากลศึกที่พวกเขาใช้มาตั้งแต่แรกทำให้กองทัพอิสราเอลยังแก้เกมไม่ได้คือการวางกับระเบิดชนิดต่อต้านบุคคลและต่อต้านยานรบเมื่อฐานข้าศึกเดินเท้าเป็นกลุ่มมาถึงคิลลิ่งโซนก็จะมีการจุดชนวนระเบิด1และตามด้วย2จุดแรกทำให้ทหารเดินเท้าเป็นปุ๋ยและบาดเจ็บสาหัสคราวละ 7-10 นายผู้บาดเจ็บจะไปไหนก็ไม่ได้และการสื่อสารเรียกทหารหน่วยกู้ภัยมาช่วยเมื่อทีมกู้ภัยชุดใหม่มาถึงพวกเขาก็จะจุดชนวนระเบิดชุดที่3สังหารทีมกู้ภัยเป็นปุ๋ยและบาดเจ็บซ้ำไปอีกทำแบบนี้ทั้งวันหนังสือพิมพ์ Yedioth Ahronoth ของอิสราเอลรายงานว่าคำแถลงข้อมูลจากนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเกี่ยวกับสงครามเป็นแค่การโฆษณาชวนเชื่อทางการตลาดสำหรับชัยชนะที่ไม่มีอยู่จริงข้างหน้าทหารฮามาสมีการใช้กลศึกหลอกลวงทหารอิสราเอลและทิ้งไว้ทั้งวันเพื่อทำการเจาะ2ด้านจากนั้นพวกเขาก็จะทำให้ประหลาดใจอย่างเห็นได้ชัดเจนโดยนักรบฝีมือขั้นสูงทำลายทหารอิสราเอลร่างเกลื่อนบนถนนอัลนาเซอร์เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐมุ่งทะเลแดงและเรือรบอังกฤษติดขีปนาวุธร่วมผู้บัญชาการเซนคอมโผล่เทลอาวีฟเยเมนจัดเต็มต้อนรับจำเมื่อวันที่15ธันวาคมปี2566ทัพวอค่ะได้มีการรายงานว่ากลุ่มโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรือสหรัฐในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งก็ถูกบันทึกค่ะโดยยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับของอิหร่านที่ทำหน้าที่ลาดตระเวนโดยเว็บไซต์ทับวอลค่ะได้มีการระบุจากแหล่งข่าวทางทหารของอิหร่านถึงภาพการเคลื่อนไหวของกองทัพเรือสหรัฐ AUG ซึ่งก็ได้รับการเผยแพร่ต่อสื่อค่ะซึ่งภาพดังกล่าวนั้นเป็นการบันทึกการเคลื่อนไหวของกลุ่มโจมตีนำโดยเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Dwight D. EisenhowerCVN 69มีเครื่องบินค่ะอยู่บนด่านฟ้าเช่นเดียวกับเรือรบอื่นๆที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินทันทีที่อิสราเอลค่ะเริ่มปฏิบัติการทางทหารเพื่อทำการต่อต้านขบวนการฮามาสปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาฝ่ายบริหารของสหรัฐค่ะก็ได้มีการตัดสินใจที่จะส่งกลุ่มโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินชุดแรกจากนั้นกลุ่มโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินชุดที่2ก็มีการเดินทางค่ะไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกซึ่งก็นำโดยเรือบรรทุกเครื่องบินจอร์จฟอสและเดวายไอเซนฮาวตามลำดับค่ะสำหรับกลุ่มโจมตีที่นำโดยเรือบรรทุกเครื่องบินเดวายไอเซนฮาวประกอบด้วยเรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธนำวิถีและเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถี2ลำต่อมาข่าววันที่18ธันวาคมปี2566บล็อกดิทเวิร์ดอัปเดตก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความรายงานถึงความเคลื่อนไหวของกองทัพพันธมิตรอิสราเอลว่าสหรัฐนั้นมีการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินไอเซนฮาวเข้าไปประจำการในอ่าวเปอร์เซียราว19วันหวังที่จะทำการขู่ให้กลัวค่ะผลก็คือผู้นำรัสเซียมีการบินข้ามหัวมาลงที่ UAE และต่อไปที่ซาอุต่อด้วยนักรบอิรักซีเรียทำการถล่มฐานทัพเถื่อนสหรัฐจนอ่วมค่ะรัฐบาลฮูธีเยเมนก็มีการเยาะเย้ยมีการยิงเรือสินค้าที่จะส่งไปให้อิสราเอลยิงเรือรบสหรัฐอุตลุดซึ่งก็ทำได้แค่ปัดป้องค่ะแต่ก็ไม่กล้าที่จะสวนกลับถูกอิหร่านบังคับให้ทำการไล่เรือบรรทุกเครื่องบินไอเซนฮาวออกไปซึ่งสหรัฐค่ะก็เลยต้องจำใจออกจากอ่าวเปอร์เซียพร้อมกับเรือรบอารักขาอีก3ลำอย่างเจ็บช้ำสหรัฐเองก็พยายามที่จะวิ่งพลานค่ะหาชาติบริวารต่างๆเพื่อขอกองเรือรบมาช่วยตนนั้นปกป้องอิสราเอลแต่หลายประเทศก็ปฏิเสธคำร้องขอที่จะต้องเสียสละเรือรบของตนจมลงใต้ทะเลเพื่ออิสราเอลโดยก็มีการเคลมอ้างว่ามีประเทศที่ร่วมรุมด้วยคืออิสราเอลอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมนีอียิปต์ซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตุรกีจอร์แดนบาเรนโอมานกาตาร์แต่ก็น่าสังเกตค่ะว่าไม่พบว่ามีชื่อชาติในเอเชียและอาเซียนตามที่อ้างในครั้งแรกเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Eisenhower ของสหรัฐเรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่อุ้ยอ้ายกำลังที่จะเดินทางผ่านโอมานมุ่งหน้าสู่ทะเลแดงหวังที่จะไปเบ่งกล้ามให้เยเมนหวาดกลัวโดยคาดว่าพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจะมีการประกาศภารกิจรหัสลับว่า Operation Prosperity Guardian ในระหว่างการเยือนตะวันออกกลางในราววันที่20ธันวาคมนี้โดยก็จะมีการคุยโวว่ามีกองเรือบริวารหลายชาติ
เพื่อต่อสู้ตอบโต้กับกองทัพฮูธีเยเมนและปกป้องเส้นทางเดินเรือช่องแคบบับอัลมันดาบและอ่าวเอเดนทะเลแดงช่วยอิสราเอลทางด้านของนายพลไมเคิลเอริลคูริราผู้บัญชาการทหารเซนคอมของสหรัฐได้มีการเดินทางไปยังกรุงเทลอาวีฟอิสราเอลทำการพบกับพลโทเฮอร์ซีฮาเลวีเสนาธิการทหารสูงสุดของกองทัพอิสราเอลพลตรีโทมบาผู้บัญชาการกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงด้านอังกฤษค่ะก็ได้มีการร่วมลงขันโดยมีการส่งเรือรบ HMS Diamond ของกองทัพเรือติดตั้งขีปนาวุธ Sea Viper หวังที่จะสกัดโดรนของกองทัพฮูธีเยเมนในทะเลแดงด้านรัฐบาลฮูธีเยเมนประกาศตอบโต้ว่าพร้อมที่จะสู้รบมีเกียรติอย่างมากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยการทุ่มกำลังทหาร2ล้านนายทำลายกองเรือชาวตะวันตกพร้อมกับยิงขีปนาวุธและบุกโจมตีฐานทัพของพวกเขาในภูมิภาคตะวันออกกลางทุกแห่งซึ่งคาดว่าสหรัฐมีวัตถุโบราณโทมาฮอคพิสัย 2,500 กิโลเมตรที่ใช้ทำสงครามยิงครั้งสุดท้ายกับอิรักเมื่อ34ปีก่อนและเครื่องบินโจมตีรุ่นแพนกดั้งหัก F-35 ส่วนกองทัพฮูธีเยเมนมีระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงโดรนพลชีพขีปนาวุธพิสัยกลางขีปนาวุธต่อต้านเรือรวมกันหลายแสนชุดเยเมนมีความชอบธรรมที่จะปกป้องตนเองโดยวางทุ่นระเบิดกับดักเรือมากมายมหาศาลโปรยลงทะเลทั่วอ่าวเอเดนและช่องแคบบับอัลมันดาบซึ่งก็จะมีการปิดทะเลแดงได้นานหลายสิบปีโดยปริยายพร้อมกับมีการประกาศค่ะที่จะสั่งปิดท้องฟ้าห้ามเครื่องบินโดยสารผ่านอีกด้วยทัพสหรัฐเวอร์3เรือพิฆาต43เรือคุ้มกันเรือบรรทุกเครื่องบินแอบหนีฝั่งโซมาเลียเจอเยเมนล็อกเป้าขีปนาวุธจากที่มีรายงานถึงความเคลื่อนไหวที่ทะเลแดงค่ะในการรุกของ2ฝ่ายที่ต่างก็มีการระดมสัมภาระกำลังท่ามกลางการยึดและการโจมตีเรือสินค้าของกลุ่มฮูธีต่ออิสราเอลซึ่งก็กำลังนำพาสถานการณ์ให้ดูคลุกคลุ่นมากยิ่งขึ้นล่าสุดค่ะวันนี้19ธันวาคมปี2566บล็อกดิจิทัลอัปเดตก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความระบุถึงความเคลื่อนไหวในทะเลแดงว่ารัฐบาลฮูธีเยเมนมีการออกแถลงการว่ากองทัพเรือได้มีการส่งเรือเร็วไปเตือนเรือสินค้า2ลำที่มีการเชื่อมโยงกับอิสราเอลว่าไม่ให้ผ่านเข้าสู่ทะเลแดงแต่ลูกเรือปฏิเสธที่จะตอบสนองและฝ่าฝืนขับเรือต่อไปกองทัพเรือเยเมนค่ะจึงมีการส่งข้อความเตือนด้วยความสุภาพเป็นครั้งที่2โดยการไล่ยิงโจมตีเรือสินค้าทั้ง2ลำคือเรือสวานแอตแลนติกที่กำลังขนส่งน้ำมันให้กับอิสราเอลและอีกลำค่ะก็คือ MSC Kara ซึ่งก็มีการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ต่อมาค่ะเรือทั้ง2ลำก็กลัวจึงทำการหันหัวเรือยูเทิร์นกลับไปออกจากทะเลแดงแล้วกองทัพเยเมนก็มีการย้ำให้ความมั่นใจกับเรือทุกลำที่มุ่งหน้าไปยังท่าเรือต่างๆทั่วโลกว่าจะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับพวกเขาและต้องเปิดอุปกรณ์ติดตามเรือไว้เสมอยกเว้นท่าเรือของอิสราเอลถ้าฝ่าฝืนก็จะโจมตีไม้หัวเรือสัญชาติใดๆทุกลำที่ละเมิดเส้นทางเดินเรือในทะเลอาหรับและทะเลแดงการดำเนินการนี้ค่ะมีเป้าหมายเพื่อปลดปล่อยการถูกกดขี่ของชาวปาเลสไตน์ที่ปัจจุบันตกอยู่ในภายใต้การปิดล้อมสังหารในกาซาจนกว่าพวกเขาจะได้รับอาหารและยาเพื่อตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องของชาวเยเมนและประชาคมทั่วโลกที่มีเสรีภาพและรักความยุติธรรมโดยขณะนี้ค่ะก็เกิดเหตุเรือบรรทุกเครื่องบินไอเซนฮาวของสหรัฐและเรือพิฆาต3ลำคุ้มกันเดินทางมาถึงอ่าวเอเดนแล้วแต่หลีกเลี่ยงการเข้าสู่น่านน้ำของเยเมนทำการขับเรือลำใหญ่นี้ไปแอบอยู่ใกล้กับชายฝั่งโซมาเลียแล้วก็ยังมีกองเรือรบอีก43ลำแต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้จากภาพถ่ายดาวเทียมอิหร่านค่ะเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐอยู่ห่างราว283กิโลเมตรจากระยะยิงของกองทัพฮูธีเยเมนโดยใช้ขีปนาวุธต่อต้านเรือรุ่นซูฮาและคาลีอีฟาที่มีพิสัยทำการ300ถึง500กิโลเมตรถ้าสหรัฐโจมตีก่อนฝ่ายเยเมนค่ะก็จะมีความชอบธรรมทันทีที่จะจมเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐโดยกดปุ่มเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพราะสหรัฐไม่มีอาวุธทันสมัยใดที่จะสกัดขีปนาวุธต่อต้านเรือสมัยใหม่ของอิหร่านที่ติดตั้งในเยเมนไว้รอต้อนรับล่วงหน้าก่อนแล้วตอนนี้ค่ะบริษัทเดินเรือขนส่งใหญ่อันดับโลกก็มีการทยอยประกาศที่จะยกเลิกผ่านทะเลแดงแล้วเช่น MSC รายใหญ่ที่สุดของโลก CMA CGM อันดับ3 Maersk และ Hapag-Lloyd อันดับ5 Evergreen อันดับ6เรือน้ำมัน BP อันดับ7หยางหมิงยูโรนาฟและอื่น
หน่วยงานคลองสุเอซอียิปต์ประกาศว่ามีเรือ55ลำที่จะหลีกเลี่ยงการผ่านส่งผลให้สูญเสียรายได้จำนวน 27.5 ล้านดอลลาร์การเปลี่ยนเส้นทางเดินเรืออ้อมไปแหลมกูดโฮปแอฟริกาใต้ทำให้การเดินเรือนั้นล่าช้าออกไป 9-14 วันแสดงถึงการปิดล้อมของเยเมนมีประสิทธิภาพอย่างมากคาดว่าทะเลแดงค่ะคือเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลกคิดเป็น 22% ของการค้าตู้คอนเทนเนอร์และประมาณ 10% ค่ะของการค้าน้ำมันทั่วโลกจึงคาดว่าจะเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ต่อระบบโลจิสติกและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเกือบ 60% ของกองเรือคอนเทนเนอร์ทั่วโลกกลัวเยเมนทำการหลีกเลี่ยงทะเลแดงเศรษฐกิจโลกก็จะเจ็บหนักราคาสินค้าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและประเทศต่างๆก็จะมีการชี้มือตำหนิโทษสหรัฐและอิสราเอลที่ฝ่าฝืนมติ UN ไม่ยอมหยุดยิงและต่อให้เกณฑ์กองเรือรบทั้งโลกมาช่วยอิสราเอลก็จะถูกเยเมนไล่ยิงโจมตีด้วยขีปนาวุธโดรนพีชีพทุ่นระเบิดจมลงทะเลให้เสียของเสียเวลาวิธีง่ายที่สุดของอิสราเอลค่ะคือการที่จะต้องประกาศยอมจำนนยุติการทิ้งระเบิดสังหารคืนดินแดนที่ครองให้รัฐปาเลสไตน์หรือสหรัฐควรที่จะทำการแบ่งดินแดนกว้างใหญ่ตั้งเป็นรัฐอิสราเอลอพยพชาวยิวออกไปอยู่อาศัยจบง่ายกว่าดูแล้วอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะขยายยึดครองดินแดนคงเหลือไม่กี่รัฐแน่นอน